บรรยากาศสวยๆเรือนกระจกมาฝากพี่น้องเอฟซีจ้าซื้อต้นดอกไม้มาซื้อดินมายังพันนี่ปลูกค่ะพี่น้องอากาศก็ย่ำขึ้นก็สีเย็นๆอยู่นะจ้าก็เลยต้องรอก่อนเนาะค่ะย่ำขึ้นอากาศก็14-15 องศานะจ้าพี่นี่เอฟซีถามมาว่าป้าอยู่ปลูกมะละกอพันนี้หยังแม่นพันบ้านเฮาบ่มะละกอนี่ต้นใหญ่นี่บ่แม่นพันบ้านเฮาเด้อจ้าป้าอยู่ได้ซื้ออันมะละกอจากซุปเปอร์มาร์ทอยู่นี่นะค่ะมากินที่นี่ก็เลยเอาเมล็ดเขาลองมาเพาะดูนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะลูกเขาน่ะลูกเขาจะป้อมๆน่ะเห็นไหมคะพี่น้องนั่นค่ะแต่มะละกออีกต้นนะจ๊ะจะเป็นพันธุ์ของบ้านเฮาค่ะนี่ต้นนี้นะจ๊ะจะเป็นพันธุ์แขกดําหรือพันธุ์ฮอลแลนด์นี่แหละค่ะป้าอยู่ซื้อมา2,000เนาะค่ะมาปลูกอ่ะนะป้าอยู่ได้สั่งเมล็ดมาจากแม่ค้าออนไลน์นะจ๊ะนี่ค่ะมาเพาะร่องดูปลูกร่องดูนะคะมะละกอบานเฮานะจ๊ะแต่ได้ผลจริงๆค่ะพี่น้องออกลูกกําลังออกดอกออกลูกเรียบเลยค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะพี่น้อง FC สุขุสุขคนจ้ามาจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ําปลาอยู่ป่นปลาซาบากับลวกผักกวางตุ่งปลาจ้าอาหารมันบานจ้าแซ่บจัดจ้าพี่น้องผักกวางตุ้งป้านี่เขาจะรสชาติเหมือนผักกวางตุ้งแล้วก็กินกับเหมือนกันเลยจ้ะแซ่บแห้งจะพี่น้องป่นปลากับลวกผักผักป้าเกิดตามธรรมชาติเนาะจ้ะปลอดสารพิษด้วยจ้ะพี่น้องเฮ็ดเวียกมาเมื่อยๆให้ได้กินอาหารบ้านๆเฮาจังแม่นมีแห้งค่ะพี่น้องเฮ็ดเวียกอีหยังติค่ะพี่น้องก็คือหมู่บ้านนี่ป้าอยู่ไปเก็บผักแดดฮ้อนๆค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่ตกยามมื้อแลงมาฝนตกเพิ่งหมักเห็บฝนตกแห้งๆน้ำระบายบ่ทันที่นี่น้ำท่วมห้องใต้ดินของที่เก็บไว้ห้องใต้ดินเปียกเมิดค่ะพี่น้องอันใดที่อันนั่นก็เก็บทิ้งต้องขนออกมานะคะพี่น้องเมื่อยคักจ้ะกินข้าวแล้วก็เลยพาพี่น้องออกมาอันชมทุ่งคณะฝรั่งหรือผักกวางตุ่งฝรั่งค่ะเบิ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ยเรื่องอารามอันงามๆเนาะค่ะเนาะมื้อนี้บ่ได้พาพี่น้อง FC ไปเก็บผักป่าแต่ว่าสิพาพี่น้อง FC มาชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์รอบเมืองป่าอยู่อยู่นะจ๊ะเมืองป่าอยู่จะเป็นชนบทเล็กๆนะคะถ้าแม่นบ้านเฮาก็จะเป็นต่างจังหวัดนะคะแถวบ้านป่าอยู่นี่เขาเจ้าจะเฮ็ดเกษตรข้าวสาลีหรือผักกวางตุ้งผักคะน้าฝรั่งมันฝรั่งข้าวโพดนี่เยอะจ้าพี่น้องค่ะแต่ว่าส้นทางนี้นี่เขาเจ้าจะปลูกอันคะน้าฝรั่งกวางตุ้งฝรั่งเยอะนะจ้าส้นเมื่อวานนี่ข้าวสาลีเยอะจ้านี่แปลงนี่เห็นไหมคะเขาออกเมล็ดแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยจะคล้ายๆผักกวางตุ้งเลยเนาะจ้านี่เห็นไหมคะนี่จักน้อยเขาแห้งนี่ฝรั่งเขาเจ้าจะเก็บเกี่ยวเอาเมล็ดส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นน้ำมันพืชจ้าเดี๋ยวนี้เยอรมันจะเป็นฤดูร้อนจ้าฤดูร้อนนี่โอ้เชียวขจีลมลื่นค่ะพี่น้องบ่คือฤดูร้อนบ้านเฮาดิจ้าพี่น้องเมืองไทยบ้านเฮาฤดูร้อนนี่แห้งแห้งเนาะจ้าค่ะอากาศก็ร้อนร้อนแต่ว่าอยู่เยอรมันนี่ฤดูร้อนนี่ฮ้อนอยู่แต่ว่าบ่อ่อนฮ้อนถึงกับบ้านเฮาดอกค่ะพี่น้อง28 29 30องศาประมาณนี้นะจ๊ะจะสิมีคมป๊าดเบิ่งนางลานในพานจ้ะพี่น้องสูงสูงค่ะนางลานในพานจอบยิ่งหมูป่ายิ่งกวางยิ่งอันเก่งนะจ๊ะอันนี้พุ่นน่ะทางเข้าป่าเฮ็ดจ้ะเข้าป่าเฮ็ดเนี่ยไปน้ำทางนี่จะป่าใหญ่ๆค่ะพี่น้องมีแต่ป่าเฮ็ดทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะเ
เดินมาเจอดอกไม้ข้างทางงามๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ดอกไม้ป้านี่ออกดอกเยอะเลยจ้าดอกไม้ป้าก็จะมีหลากหลายชนิดเนาะจ้าเดี๋ยวป้าอยู่สิเก็บไปใส่แก่กันตั้งโชว์ในบ้านนะคะจะสิเก็บเอาจักน้อยนะคะพี่น้องเห็นสวยๆก็อดใจบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะพี่น้องงามเนาะจ้าอันนี้จะเป็นดอกมาการิต้าจ้ามีเอฟซีถามมาว่าบ้านป้าอยู่อยู่ไกลทะเลบ่บ้านป้าอยู่อยู่ไกลทะเลมากๆเลยค่ะพี่น้องทะเลเนี่ยจะอยู่ทางเหนือของประเทศนะจ้าป้าอยู่จะอยู่ภาคกลางของเยอรมันค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ